โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2552ณอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในปีนี้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาสัตวแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะที่มีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และการพัฒนาปศุสัตว์และการสัตวแพทย์พระราชกรณียกิจอเนกประการล้วนมีผลต่อการต่อชีวิตสรรพสัตว์ให้ยืนยาวและใกล้ชิดกับวิถีธรรมชาติในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3รายรางวัลพระธาตุพนมทองคำรางวัลสีมอดินแดงรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและรางวัลสีกัลยาณพฤกษ์จำนวน5รายและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 8,768 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศเพราะทำให้บุคคลมีความรู้ความฉลาดสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ชาติบ้านเมืองของตนได้แต่การที่แต่ละคนจะนำความรู้ไปใช้ให้ได้ประโยชน์แท้จริงโดยสมบูรณ์นั้นจะต้องมีหลักการที่ถูกต้องเสียก่อนเบื้องต้นทุกคนต้องมีความบริสุทธิ์ใจที่จะใช้ความรู้ให้เกิดผลเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติจริงๆไม่ได้มีเจตนาเคลือบแฝงที่จะเบียดบังประโยชน์ส่วนรวมให้เสียหายนอกจากนี้ยังต้องตั้งใจพยายามปฏิบัติกิจการงานทุกอย่างให้สำเร็จผลด้วยความมั่นใจในความรู้ความสามารถที่มีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นความเย่อหยิ่งทะนงตนได้สำคัญที่สุดจะต้องรู้จักคิดพิจารณาและรู้ตัวอยู่เสมอที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องคือไม่ให้ผิดพลาดหรือเป็นทุจริตทั้งให้เหมาะสมคือเหมาะแก่เวลาบุคคลและสถานการณ์แวดล้อมต่างๆจึงขอให้บัณฑิตผู้มีรากฐานทางการศึกษาที่ดีพร้อมได้ประพฤติตนปฏิบัติงานโดยอาศัยหลักการดังที่กล่าวเพื่อแต่ละคนได้สามารถนำวิชาการไปใช้ให้เป็นประโยชน์และสร้างความก้าวหน้ารุ่งเรืองให้แก่ชาติบ้านเมืองได้สืบไปเวลา 16:32 นทรงเปิดอาคารสิริคุณากรซึ่งสร้างเป็นอาคารส่วนการบริหารสำนักงานอธิการบดีเพื่อการบริหารงานติดต่อประสานงานทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกตลอดจนขยายศักยภาพรองรับการใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงและสถาบันทั้งในและต่างประเทศโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารดังกล่าวมีความหมายว่าอาคารที่มีความดีงามและความเป็นสิริมงคลโอกาสนี้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษากราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนพระราชทานสยามบรมราชกุมารีในวาระครบรอบ40ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น